ในการกำกับฉากเลิฟซีนในหลายๆฉากในภาพยนตร์หลายๆเรื่องของผมต้องใช้ความละเอียดอ่อนอารมณ์ลุ่มลึกในการทำงานผมต้องออกแบบดีไซน์ลีลารักท่ารักฉากรักให้เหมาะสมกับบทภาพยนตร์ที่ผมต้องการเพราะมันไม่ใช่เป็นบทที่แสดงได้ง่ายๆในการที่เราต้องเปลือยเปล่าตัวและแสดงบทร่วมรักที่มีเส้นของศีลธรรมจริยธรรมและกฎหมายกำหนดให้ออกมาดูสวยงามแต่ไม่ให้เป็นเรื่องที่เฟกหรือเป็นเรื่องที่แสดงโดยไร้อารมณ์ซึ่งเป็นการทำงานที่ยุ่งยากมากแต่ผมก็ทำและผ่านมันได้ด้วยดีมาตลอดระยะเวลา3หญิงและเพศชายที่ต้องการจะมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันต้องอาศัยศิลปะของกำบลมเข้ามามีส่วนความใคร่เป็นมากกว่าที่ทุกคนคิดว่าเพียงจะมีการเสพสังวาสทุกอย่างก็จะให้ความสุขความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นมาจากแรงปรารถนาเกิดขึ้นมาจากความรักความพึงพอใจของคนทั้งสองฝ่ายคู่รักที่ดีต้องเอื้ออาทรต่อกันต้องมีศิลปะในการร่วมรักคุณผู้ชมครับโลกมนุษย์ของเราคงน่าสลดหดหู่อย่างมากถ้าเรารู้ความจริงว่ามนุษยชาติมากกว่า 7,000 ล้านคนเกินกึ่งหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาโดยความไม่ตั้งใจของผู้ให้กำเนิดผมถึงรณรงค์ให้ทุกคนมีความใคร่บนพื้นฐานของความรักสารอาหารที่เราบริโภคเข้าไปสู่ร่างกายได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานในเม็ดเลือดในเซลล์ทุกเซลล์แต่ยังมีพลังงานคู่ขนานอีกตัวนึงซึ่งคู่ขนานอยู่กับพลังงานสารอาหารเราเรียกมันว่าพลังงานความรักและความใคร่ความรักและความใคร่เป็นพลังงานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกผู้ทุกคนการจะนำพลังงานความรักและความใคร่มาใช้นี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของแต่ละบุคคลจะนำมาใช้มากใช้น้อยต่างจิตต่างใจต่างความคิด